โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาก็เลยตัดสินใจว่าเออเราน่าจะมาพูดเกี่ยวกับหลายๆคนที่ถามมาว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแบบฝืดๆนิดนึงนะครับหลายๆคนก็เข้ามามองหารายได้เสริมซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีเยอะมากเราจะอาจจะเป็นคนทำงานประจำหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เรามองหาก็คือเรามองหาธุรกิจหรือเรามองหารายได้เสริมงั้นวันนี้สิ่งนึงที่หลายๆคนวิ่งเข้ามาหาเพราะว่า 1. อยากจะหาอะไรก็ได้ที่ลงทุนน้อยๆ 2. อยากจะทำอะไรก็ได้ที่มีผลตอบแทนรับนะครับมีผลตอบแทนเยอะๆแล้วไม่มีความเสี่ยงอาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับธุรกิจที่วันนี้เราได้ยินกันว่าธุรกิจเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ธุรกิจขายตรงจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือธุรกิจ direct sale direct sale นั่นหมายความว่าบริษัทสามารถเข้าหาสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงแต่ในการที่เราใช้คำว่าภาพกว้างคือ direct sales เนี่ยมันก็จะมีระบบแบบ multi level ก็คือธุรกิจเครือข่ายที่จ่ายหลายระดับชั้นหรือธุรกิจที่จ่ายระดับชั้นเดียวนะครับหรืออะไรก็เยอะแยะมากเลยจนบางทีผู้บริโภคหรือคนที่ทำเองยังไม่สามารถแยกแยะได้เมื่อที่แล้วผมพูดถึงเรื่องแชร์ลูกโซ่ซึ่งเมื่อถ้าวันนี้คุณตามข่าวเองเนี่ยก็จะออกมาพูดถึงบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งนะครับที่เขามีข้อกล่าวหาว่าไปโกงคนนะครับที่มีคนติดเป็นพันๆคนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งทุกคนถ้าพูดถึงก็คงจำข่าวนี้ได้เพราะมันฮือฮามากงั้นวันนี้ให้เห็นภาพว่ามันมีธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แฝงอยู่ในกับธุรกิจประจำวันเครือข่ายที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้งั้นวันนี้หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ดิ้นรนอยากจะหาโอกาสอยากจะหาอะไรก็ได้ที่ทำโดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องมีความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้มากกว่าตัวเราในฐานะที่ผมเองทำมา20ปีอยากจะแชร์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายมันมีเยอะแยะแต่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนว่าคงไม่มีอะไรที่ง่ายถ้ามีใครบอกคุณบอกว่าโอ้โหอันนี้มันง่ายมากหลับหูหลับตาก็รวยอันนี้คือหลอกแน่นอนคุณคงไม่ใช่คนที่ฉลาดคนเดียวนะครับเพราะในโลกนี้มันมีคนฉลาดเยอะแยะแต่ให้เข้าใจว่าจะประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตมันคงต้องออกแรงแล้วมันก็คงต้องทำอะไรจริงจังแล้วถ้าจะมองหาบริษัทเครือข่ายจะมองอะไรอะไรคือปัจจัยผมจะใช้เวลาแค่15นาทีพูดตรงนี้จริงๆแล้วผมว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าวันนี้คุณจะซื้อคอนโดคุณมองอะไรถ้าวันนี้คุณจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อันที่หนึ่งคุณอาจจะต้องมองว่าคุณจะซื้อที่ไหนถูกไหมฮะคุณจะต้องมองว่าโลเคชันที่คุณจะซื้อที่ไหนอันที่สองคุณอาจจะมองก็คือใครเป็นผู้ developer นะครับเพราะว่าถ้า developer ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเผลอๆสร้างไปสร้างมาอาจจะสร้างไม่เสร็จงั้นวันนี้คุณมอง developer คุณมองโลเคชันคุณมองว่าarea ที่คุณจะซื้อหรือสถานที่คุณจะซื้อเนี่ยมันปล่อยเช่าได้ง่ายไหมมันใกล้ BTS ไหมนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมองมันก็เปรียบเสมือนกับว่าวันนี้คุณจะเล่นหุ้นเป็นคนชอบเล่นหุ้นเนี่ยคุณจะมองอะไรคุณคงไม่สุ่ม4สุ่ม5นะครับซื้อซัวซื้อหุ้นเพราะว่าหุ้นในตลาดมีเป็นร้อยงั้นวันนี้คุณอาจจะมองว่า1ผลประกอบการเป็นยังไงบริษัททำอะไรถูกไหมฮะบริษัทขายอะไรบริษัทดูแล้วมีอนาคตไหมบริษัทยอดขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ถูกไหมฮะนี่คือการที่เราเรียกว่าเราลงทุนเราก็ต้องเป็นนักลงทุนดีถูกไหมเราก็ต้องมองว่าวันนี้เราจะลงทุนอะไรเราจะทำอะไรถ้าวันนี้คุณจะเลือกในการทำธุรกิจถ้าเราใช้คำว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งมันมีเยอะมากคุณก็ต้องมองเหมือนกับการวิเคราะห์ที่คุณจะวิเคราะห์เล่นหุ้นหรือเล่นอสังหาริมทรัพย์แน่นอนคุณจะต้องมองเทรนด์วันนี้คุณจะทำธุรกิจเครือข่ายหรือคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวคุณต้องเข้าใจว่านักธุรกิจก็ต้องมองไป5ปี10ปีข้างหน้าว่าวันนี้ถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่แนวโน้มการตลาดที่คุณจะเข้าไปจับเนี่ยมันมีอนาคตไหมผมยกตัวอย่างหลายคนคงได้ยินแล้วบริษัทโกดักเรารู้อยู่แล้วว่าโคแดกเนี่ยเจ๋งเพราะว่าจากการผลิตฟิล์มมาดิจิตอลนะครับโคแดกคิดว่าเขาคงไม่สะเทือนตรงนี้แล้วสุดท้ายเมื่อมันไปดิจิตอลทุกวันนี้ถามจริงเหรอมีใครซื้อฟิล์มทุกวันนี้ไม่มีใครขายแล้วฟิล์มถูกไหมครับเพราะทุกวันนี้มันคือดิจิตอลงั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องมองคือแนวโน้มตลาด
วันนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่แนวโน้มตลาดมีอนาคตไหมไม่ใช่คุณดูแล้วมันแบบมีอนาคตปี2ปีแล้วคุณเข้าไปทำแล้วสุดท้ายก็จบมันกลายเป็นเสียเวลาถูกไหมฮะมันกลายเป็นว่าคุณทำไปก็จบสุดท้ายไม่มีอนาคตงั้นอันที่หนึ่งคุณต้องมองคือแนวโน้มตลาดแนวโน้มตลาดดูแล้วมีเขาเรียกว่า supply demand คือมีความต้องการในตลาดหรือเปล่างั้นอันนี้อันที่หนึ่งเลยที่สำคัญมากนะครับอันที่สองคนที่คุณจะไปหุ้นส่วนด้วยนะครับนั่นก็คือบริษัทที่คุณจะไปอยู่ด้วยเนี่ยผมถามคำหนึ่งว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีประวัติไหมอย่างที่เราเห็นใน 3-4 เดือน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าแชร์ลูกโซ่เองหรือบริษัทอะไรโนเนมอะไรก็ไม่รู้ไม่ลอยมาจากอากาศยังไม่รู้จักเลยบริษัทคืออะไรยังไม่รู้เลยว่าจดทะเบียนเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครสุดท้ายก็เจ๊งปิดกิจการงั้นแน่นอนคุณต้องมองอะไรคุณต้องมองว่าบริษัทดีไหมยอดขายเป็นยังไงตรวจสอบได้ไหมมีแนวโน้มการตลาดเป็นยังไงดูแล้วไปรอดไหมนะครับอันนี้มันก็เหมือนคุณเล่นหุ้นน่ะถ้าคุณจะเล่นหุ้นหรือคุณจะซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้สักอย่างคุณจะซื้อคอนโดผู้ผลิตหรือ developer คุณยังไม่รู้จักคุณก็จะเห็นไหมว่าในกรุงเทพมันมีตึกร้างเยอะแยะก็คือเขาผลิตเขาตั้งใจจะสร้างแต่เพราะเงินหมุนหรือ cash flow การเงินไม่ดีนะครับสุดท้ายก็สร้างไม่ได้สุดท้ายคุณจ่ายเงินไปสุดท้ายก็เสียเปล่างั้นแน่นอนคุณก็ต้องมองบริษัทดีไหมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไหมโปร่งใสไหมดูแล้วเป็นยังไงยอดขายเท่าไหร่ยอดขายอะไรเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไงงั้นอันที่หนึ่งคุณมองแนวโน้มตลาดอันที่สองคุณมองบริษัทอันที่สามคุณมองสินค้าที่ผลิตเนี่ยมีนวัตกรรมไหมถ้าไม่มีนวัตกรรมอย่าทำเลยฮะเสียเวลาคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้โลกเนี่ยมันแคบแล้วนะฮะโลกมันแบนเพราะว่าด้วยโซเชียลมีเดียด้วยอะไรก็แล้วแต่มนุษย์มันไม่โง่นะครับเขาสามารถ Google สามารถดูทุกอย่างได้เลยสามารถดูคู่แข่งสามารถดูอะไรทุกอย่างงั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องมองคืออะไร1แนวโน้มตลาดเป็นยังไงตอบสนองไหม2บริษัทดีไหมไม่ใช่ทำไปแล้วเสียเวลา3สินค้าดีไหมมีนวัตกรรมไหมนะครับ4ถ้าวันนี้คุณจะเข้าไปร่วมกับบริษัทอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องมองว่าตัวคุณจะได้อะไรถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณดูแล้วว่ารายได้ก็น้อยทำไปก็เหนื่อยฟรีคำแนะนำครับก็อย่าทำสิไม่ใช่มองไปแล้วบอกโอ้โหดูแล้วพี่จอแนวโน้มไม่ดีบริษัทดีสินค้าไม่เวิร์กมันก็เหมือนกับวันนี้คุณจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณบอกโอ้โหพี่คอนโดมันแต่งสวยมากแต่โลเคชั่นมันห่วยแตกอยู่ในซอยไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงได้แล้วคุณจะลงทุนทำไมคุณจะเห็นไหมครับว่าคนไทยมันมีทั้งโง่กับฉลาดนะครับลงทุนซีซัวซื้อนู่นซื้อนี่สุดท้ายก็ปล่อยเช่าไม่ได้สุดท้ายก็ขายไม่ได้ก็เหมือนกับคนเล่นหุ้นนะครับแค่ลงทุนเพราะว่าหุ้นมันถูกสุดท้ายมันก็ไม่มีใครเล่นมันไม่มีใครปั่นสุดท้ายคุณก็ถือหุ้นนั้นไปก็เหมือนกับเศษกระดาษถือไปยกให้เป็นมรดกให้ลูกแล้วกันงั้นวันนี้คุณจะทำธุรกิจเครือข่ายคุณก็ต้องใช้สมองคุณสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยแนวโน้มตลาดดีไหมมันไม่ต้องฉลาดหรอกครับคุณก็ไปดูเลยว่าแนวโน้มตลาดวันนี้ตลาดต้องการอะไร2บริษัทที่คุณจะเริ่มเนี่ยที่คุณจะไปแบบทุ่มเทเวลากับมันเนี่ยคือ1มองแล้วมันต้องมีอนาคตถูกไหมฮะอย่างสมมติผมเล่นหุ้นเนี่ยวันนี้ผมอาจจะซื้อหุ้นธนาคารเพราะผมดูแล้วว่าหุ้นธนาคารยังไงก็มั่นคงยังไงมันก็มีอนาคตคุณไปซื้อหุ้นอะไรที่ผลิตของอะไรก็ไม่รู้อาจจะเจ๊งก็ได้มันคือมันไม่เจ๊งอ่ะแต่ราคาหุ้นมันไม่ไปอ่ะสุดท้ายคุณก็ถือเศษกระดาษนะครับปันผลก็ไม่ได้สุดท้ายเงินคุณก็จมงั้นวันนี้คุณก็ต้องมองว่าบริษัทดีไหมโปร่งใสไหมสินค้าดีไหมมีการตอบสนองไหม 4. รายได้ที่เราจะได้คือเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรถ้าทำไปแล้วไม่ได้อะไรก็อย่าทำแต่ถ้าทำไปแล้วเขาบอกว่าโอ้โหทำแป๊บเดือนหน้ารวยเลยเป็นมหาเศรษฐีไอ้นี่ก็ตอแหลฮะมนุษย์เนี่ยจะโง่เพราะไปหลอกหลงเชื่อไอ้สิ่งพวกที่คนพูดก็ดูสิฮะทัวร์ที่เจ๊งอย่างอยู่ทุกวันนี้หรือบริษัทไอ้แชร์ลูกโซ่ที่เพียบเลยงั้นวันนี้มนุษย์เนี่ยชอบฟังคำนี้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรโอ้โหแค่หายใจก็รวยแล้วมีครับในโลกนี้นะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเข้าไปแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วคุณรวยโอ้โหคุณนี่เก่งมากเลยนะแสดงว่าคุณนี่ฉลาดจริงๆเลยที่เหลือโง่ผมเองก็โง่เหมือนกันงั้นวันนี้คุณมองแนวโน้มตลาด
นะครับ2คุณมองบริษัทบริษัทดีมั้ย3คุณมองสินค้าสินค้าไปได้ไหมมีอนาคตไหม4ผลตอบแทนสุดท้ายคือโอกาสผมจะบอกคุณเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนอย่างแท้จริงคุณจะมองตลอดว่าบริษัทที่คุณจะลงทุนหรือธุรกิจที่คุณจะทำหรือคุณจะไปทำอะไรจะไปหุ้นส่วนใครเนี่ยคุณจะมองสิ่งแรกว่ามันมีอนาคตไหมถ้าคุณดูแล้วไม่มีอนาคตคุณอย่าทำมันเสียเวลางั้นด้วยวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยเศรษฐกิจไม่ได้ว่าดีขึ้นงั้นมันก็จะมีหลายคนที่วิ่งเข้ามาหาธุรกิจเครือข่ายเพราะอะไรเพราะ1เงินก็มีน้อย2ก็ไม่กล้าเสี่ยง3ก็อยากจะรวยโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะนี่คือมนุษย์ธรรมชาติงั้นเราไม่แปลกใจว่าทำไมวันนี้เนี่ยแชร์ลูกโซ่ถึงเกิดขึ้นเยอะเพราะว่ามันมาตอบสนองความต้องการของประชาชนงั้นวันนี้ประชาชนมีเงินน้อยต้องการรวยไม่ต้องการเสี่ยงอยากจะมีอิสระอยากจะนู่นอยากจะนี่งั้นมันมีตลาดที่อยู่ในประเทศไทยงั้นวันนี้มันก็จะมีหลายบริษัทบางคนอาจจะ18มงกุฎพลิกแพลงอะไรก็ว่ากันไปคุณก็ต้องฉลาดพอที่จะมองว่าไอ้บริษัทที่เขามาพูดเนี่ยว่าโอ๊ยไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามาก็รวยแล้วคุณเอ๋ยผมไม่รู้ว่าคุณโง่หรือคุณแกล้งโง่เพื่อจะไปหลอกคนอื่นนะครับบาปกรรมมีจริงนะครับงั้นวันนี้ถ้าคุณคิดว่าแกล้งโง่แล้วกันนะทำเป็นโง่ๆแล้วกันแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาอันนี้มันบาปครับเพราะสุดท้ายเงินคุณสุดท้ายก็จะโดนคนอื่นเขาหลอกแต่ถ้าวันนี้คุณมีจุดประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเองพูดมาเยอะในเวลาหลาย 4-5 เดือนที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราคุณอยากจะสำเร็จอยากจะไม่สำเร็จในชีวิตมันอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรชีวิตคุณเสร็จแล้วคุณค่อยมองว่าโอกาสที่มันวิ่งเข้ามาหาในชีวิตคืออะไรผมยกตัวอย่างถ้ามีนายกกับนายขอนายกวันนี้มีเงิน100ล้านนายขอมีเงินอยู่ 100,000 บาทโอกาสที่วิ่งเข้ามาหานายกนายขอเนี่ยนายกนายขอจะเห็นหมดเพราะในกอมี100ล้านในขอมี 100,000 บาทแต่โอกาสส่วนใหญ่ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยในกอจะคว้าได้เพราะ1เขามีเงินในขออาจจะเห็นแต่เพราะไม่มีทุนก็ไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสนี้ได้งั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะเข้ามาทำเพราะเราต้องเข้าใจว่ามหาเศรษฐีเนี่ยเขาก็มีงานประจำเขามีโอ้โหความรับผิดชอบเยอะแยะเขามีอะไรเยอะแยะแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนทำธุรกิจเครือข่ายคือคนจนไม่ใช่แต่คนที่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่ผูกมัดชีวิตเขาเยอะแยะแต่มองวิ่งมองหาโอกาสแต่วันนี้คุณต้องฉลาดพอเพราะใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณคงเห็นอะไรมาเยอะแล้วคุณเห็นบริษัท ABC อะไรเยอะแยะเกิดมาแล้วก็เจ๊งเกิดมาแล้วก็เจ๊งนะครับงั้นวันนี้ผมออกตัวเลยว่าผมก็เองก็ทำธุรกิจเครือข่ายมา20ปีซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาโปรโมทบริษัทผมไม่ได้มาอะไรเลยแต่ผมจะบอกว่าคุณต้องฉลาดพอเพราะว่าในการที่ผมใช้ชีวิตมา20ปีจะเป็นการลงทุนจะเป็นลงทุนซื้ออะไรก็แล้วแต่จะซื้อหุ้นซื้อธนบัตรซื้ออสังหาซื้ออะไรก็แล้วแต่ผมก็ใช้ความ common sense ว่า1ซื้อไปแล้วมีอนาคตไหมลงทุนไปแล้วมีอนาคตไหมไอสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันเป็นการที่ตลาดมีความต้องการไหมซื้อแล้วปล่อยง่ายไหมขายง่ายไหมรายได้หรือผลตอบแทนที่เราได้รับคือเท่าไหร่คุณใช้ทฤษฎีนี้ในการที่จะเป็นลงทุนหุ้นลงทุนอสังหาลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายเพียงแต่คุณอาจจะต้องมอง 1. แนวโน้มตลาดเป็นยังไง 2. บริษัทหุ้นส่วนคุณเป็นยังไงดีไหมนะครับไม่ใช่ทำไปแล้วก็เสียเวลาแล้วก็เจ๊ง 3. ผลตอบแทนดีไหม 4. นะครับสินค้าดีไหมมีอนาคตไหมมีจุดแตกต่างกับชาวบ้านไหมแล้วแน่นอนสุดท้ายคือโอกาสของคุณงั้นวันนี้ผมจะพูดเลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่นั่งฟังอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสผมบอกเลยว่าธุรกิจเครือข่ายมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ผมไม่รู้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ระดับนึงทำให้คุณมีบ้านใหญ่ขึ้นทำให้คุณมีรถดีขึ้นทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลย180องศานั่นหมายว่าจากบ้านเล็กๆคุณอาจจะมีบ้านใหญ่ๆจากนั่งรถเมย์อาจจะมีรถยนต์อาจจะไม่คนไม่เคยมีเงินสามารถมีเงินอาจจะไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนวัดตอนนี้สามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอาจจะคนเป็นคนที่ไม่เคยมีอะไรใส่แต่ของเก๋
วันนี้อาจจะได้ใส่ของจริงผมไม่รู้แต่วันนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาหลายคนแล้วแต่คุณต้องไปดูว่าคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันมีอยู่2ประเภท1จริงกับหลอกลวงงั้นวันนี้ลูกโซ่มีเยอะแยะแล้วไม่ต้องตกใจหรอกครับเดี๋ยวไอ้เรื่องทัวร์เรื่องอะไรจบเดี๋ยวมันก็มาอีกเพราะมนุษย์ต้องการได้ยินคำว่าง่ายโอ้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยเข้ามาสบายโอ้หายใจแป๊บเดียวก็รวยแล้วโอ้โหคุณผมไม่รู้ว่าคุณโง่หรือคุณแกล้งโง่เพราะในโลกนี้มันไม่มีอะไรง่ายครับแต่อะไรที่มันจริงเนี่ยมันคืออะไรที่ต้องทำงานจริงอะไรที่มันจะถาวรมันต้องลงแรงและมันต้องเหนื่อยมหาเศรษฐีในโลกนี้ทุกคนรวมทั้งคนล่าสุดก็คือแจ็คคุณแจ็คมาที่คุณได้ยินเขาต่อสู้ชีวิตเขาเหนื่อยกับชีวิตมาเท่าไหร่กว่าเขาจะมีวันนี้งั้นคุณอย่ามาพูดกับผมว่าโอ้สบายไม่ต้องทำอะไรรวยไม่มีหรอกครับในโลกนี้คุณหลอกเด็กหรือคุณหลอกใครงั้นวันนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องการอะไรคุณมองไปง่ายๆ 1. แนวโน้มตลาดดีสินค้าดีบริษัทดีรายได้ดีโอกาสดีอย่าเรื่องมากจนและยังเรื่องมากวันนี้ขอแรงหน่อยนะครับคนที่จนเนี่ยผมไม่เคยสงสารเลยนะครับเพราะคนที่มีความจนเพราะเขาคิดจนแต่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาคิดว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จงั้นวันนี้คุณเริ่มจากตัวคุณก่อนดีกว่าเปลี่ยนความคิดคิดที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองใครที่มาบอกคุณว่ามีอะไรที่ง่ายไม่ต้องทำอะไรหายใจแล้วรวยเขาโกหกคุณไม่มีอะไรง่ายในโลกนี้ขอให้จำคำนี้เอาไว้คนที่คุณมองหาหมดเลยจะเป็นคุณธานินทร์ เจรวนนท์จิราธิวัฒน์ตระกูลโสพลพาณิชย์ตระกูลล่ำซำคุณไม่เห็นนะครับทุกคนทำงานหมดแล้วคุณนี่เป็นใครเทวดาเหรอครับที่มีใครมาส่งปลูกเสกให้คุณแล้วก็แบบโอ้รวยแน่นอนในชีวิตนี้ไม่มีหรอกครับงั้นกรุณาอย่าโง่หรือทำตัวเองให้โง่รู้จักจะฉลาดแล้วก็ทันกับโลกว่าในโลกนี้มันต้องทำงานเพียงแต่คุณต้องออกแรงออกแรงกับถูกบริษัทที่มีอนาคตที่มีแนวโน้มมีทุกอย่างที่จะพร้อมให้คุณวันนี้ผมไม่ได้โปรโมทอะไรแต่ผมจะบอกว่าคนที่ฟังถ้าวันนี้คุณเบื่อแบบอยากมีรายได้มากขึ้นอยากมีนู่นอยากมีนี่แต่เงินไม่มีก็จบเล่นหุ้นไม่ได้อสังหาก็เล่นไม่ได้ลงทุนอย่างอื่นก็ไม่ได้จะไปหวังกินดอกเบี้ยดอกเบี้ยอยู่ 1.3 1.4 ฝันไปเถอะครับไปซื้อธนบัตรกว่าคุณจะได้เงินก็อีก10ปีเผลอๆคุณอาจจะต้องใช้เงินก่อนหรือตายก่อนงั้นวันนี้ด้วยคุณมีแรงด้วยมีเทคโนโลยีคุณก็เปิดหูเปิดตาไปศึกษาบริษัทไปดูว่ามันมีอะไรในประเทศไทยแล้วไปดูว่าอะไรมันเหมาะกับคุณแต่ใช้ความฉลาดของคุณอย่าเป็นคนโง่นะครับสุดท้ายขอใช้คำนี้นะครับอย่าเป็นควายแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาหลอกคุณรู้จักที่ฉลาดแล้วมองโลกให้เห็นเพราะวันนี้โลกเนี่ยด้วยเทคโนโลยีมันมหาศาลก็ยังไงวันนี้ผมคงฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับใช้การพิจารณาฟังแล้วก็เก็ตว่าเมื่อไหร่ใครพูดว่ามันง่ายไม่ต้องทำอะไรแล้วมันรวยกรุณาอินบ็อกซ์มาบอกผมด้วยเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าคุณเป็นควายหรือผมเป็นควายมาชาตินึงแล้วแต่เท่าที่ผมรู้ในโลกนี้ที่ผมเห็นทุกคนประสบความสำเร็จไม่มีใครได้อะไรมาง่ายก็ฝากเอาไว้ทุกอย่างมันต้องลงแรงอย่ามองหาอะไรสั้นๆเพราะมองหาอะไรสั้นๆเดี๋ยวคุณชีวิตคุณจะจบเหมือนในบริษัททัวร์ที่วันนี้ลงข่าวยังไงค่ำคืนนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ